การเสริมจมูกมันเป็นงานศิลปะค่ะเราจะต้องออกแบบเฉพาะบุคคลหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อให้ทรงจมูกที่ออกมาสวยละมุนรับกับหน้าค่ะสวัสดีค่ะหมอมิวโซเมโกะนะคะวันนี้หมอก็ได้รวบรวมคำถามจากชาวเน็ตมาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาตอบคำถามกันค่ะว่ามีคำถามอะไรบ้างต้องบอกนิยามของคำว่าธรรมชาตินิดนึงนะคะคำว่าทรงจมูกที่เป็นธรรมชาติเนี่ยแปลว่าจมูกนั้นเนี่ยรับกับองค์ประกอบอื่นๆของใบหน้าเราทั้งหมดทำให้ดูเป็นธรรมชาติคนไข้จะมาเล่าให้ฟังเยอะมากค่ะว่าแบบชอบมากเลยเนี่ยทำไปแล้วคือแบบไม่มีใครรู้เลยว่าแบบเราไปทำจมูกมาแต่ทุกคนแบบว่าเฮ้ยเธอสวยขึ้นอะไปทำอะไรมานะจมูกหรือเปล่าเอ๊ะทำหรือไม่ได้ทำแต่ถ้าดูรูปเทียบก่อนทำกับหลังทำก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าทำการเสริมจมูกมาค่ะกว่าจะได้จมูกที่สวยเป็นธรรมชาติออกมานั้นไม่ง่ายเลยนะคะเราจะต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้างวิเคราะห์ปัญหาของคนไข้อย่างละเอียดออกแบบทรงจมูกร่วมกับคนไข้รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยหลังจากการเสริมจมูกด้วยค่ะในที่สุดหมอก็เลยได้คิดค้น SCT เทคนิคขึ้นมาซึ่งเทคนิคนี้เป็นการเหลาซิลิโคนให้รับกับโครงสร้างทุกส่วนของจมูกของคนไข้ดังนั้นทรงจมูกที่ออกมาจะมีทั้งสันสโลปและปลายที่รับกันกับใบหน้าทำให้สวยละมุนดูเป็นธรรมชาติทุกมิติค่ะสามารถทำได้ค่ะก็มีคนไข้มาทำหลายคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าการทำจมูกที่โด่งพุ่งสิ่งที่คำนึงถึงคอนเซิร์นมากๆเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยค่ะกรณีที่เราประเมินแล้วว่าโครงสร้างของคนไข้มีความยืดหยุ่นเพียงพอเนื้อเพียงพอหมอก็จะสามารถทำทรงโด่งพุ่งสายฝอได้แต่ถ้ากรณีที่ว่าคนไข้ที่แบบจมูกเล็กมากเนื้อน้อยมากผิวบางมากหมอจะแนะนำให้คนไข้ทำเป็น secret open เพื่อแก้ไขโครงสร้างให้ได้ปลายที่โด่งพุ่งเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวค่ะไม่จริงเลยค่ะคือสำหรับหมอแล้วการเสริมจมูกมันเป็นงานศิลปะค่ะเราจะต้องออกแบบเฉพาะบุคคลหนึ่งต่อหนึ่งกว่าที่จะได้จมูกสวยรับกับหน้าถูกต้องตามหลักโงเฮงเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์รายละเอียดทั้งสัดส่วนของใบหน้าความนูนของหน้าผากความสูงของโหนกคิ้วลักษณะปากลักษณะคางเพื่อให้ทรงจมูกที่ออกมาสวยละมุนรับกับหน้าค่ะจริงๆแล้วการเสริมจมูกเพื่อให้โด่งพุ่งอ่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแต่ว่าการเสริมจมูกให้มันดูเนียนเสริมแล้วทำให้หน้าโดยรวมดูสวยขึ้นอันนี้ต้องใช้การสั่งสมประสบการณ์เวลาที่เราทำเคสเยอะๆได้คุยกับคนไข้ก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าจุดไหนที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษจุดไหนที่ทำแล้วจะแบบสวยตรงใจคนไข้แต่ละคนค่ะหมอมองว่าการเสริมจมูกเป็นการเสริมความมั่นใจและเป็นการปรับบุคลิกภาพส่วนนึงค่ะการที่คนเรามีความมั่นใจและมีบุคลิกภาพที่ดีก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีหน้าที่การงานที่ดีในเรื่องของความรักแล้วก็โชคลาภต่างๆค่ะก็มีคนไข้มาเล่าให้ฟังค่ะว่าเฮ้ยหลังเสริมจมูกไปอ่ะคือแบบว่างานเข้าเยอะมากงานปังมากอันนี้มีคนไข้มาเล่าให้ฟังนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในช่วงนั้นๆยังไงก็สามารถทักเข้ามาสอบถามน้องแอดมินได้เลยค่ะจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรดีที่สุดขึ้นอยู่กับปัญหาแล้วก็โครงสร้างของคนไข้แต่ละคนอย่างข้อดีของวัสดุแต่ละชนิดก็คือในส่วนของกระดูกอ่อนหลังหูจะมีความแข็งแรงค่ะเวลาที่เสริมเข้าไปจะทำให้ปลายจมูกพุ่งแล้วก็เด็ดแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าคนที่ผิวบางๆเราใส่ตัวกระดูกอ่อนหลังหูไปนานๆเนี่ยอาจจะทำให้เห็นเป็นรอยต่อเห็นเป็นขอบกระดูกอ่อนได้ค่ะในส่วนของเนื้อเยื่อก้นกบข้อดีก็คือว่าเนื้อเยื่อก้นกบมีความละมุนให้ความหวานดูเป็นธรรมชาติดูเนียนค่ะสำหรับคนที่ผิวหนังบริเวณก้นกบเนื้อบางมากๆหรือว่าไม่อยากจะมีแผลบริเวณก้นกบก็สามารถใช้เนื้อเยื่อเทียมแทนได้เช่นกันค่ะ
ามารถติดต่อเข้ามาทาง LINE Official ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะคะสามารถถ่ายรูปส่งเข้ามาให้หมอประเมินเบื้องต้นก่อนได้เลยค่ะการถ่ายรูปสำคัญมากๆเลยค่ะขอแบบชัดๆหน่อยนะคะก็คือจะมีทั้งถ่ายมุมตรงเอียง45เอียง90องศาเงยหน้าและก้มหน้าค่ะหลังจากที่หมอประเมินจากรูปภาพเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะวิดีโอคอลเพื่อปรึกษากันได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้แวะเข้ามาที่คลินิกค่ะเพราะว่าหมอจะสามารถตรวจประเมินโครงสร้างดูความยืดหยุ่นของผิวหนังความหนาของเนื้อได้อย่างละเอียดค่ะและนี่ก็คือคำถามที่หลายๆคนสงสัยถามเข้ามานะคะถ้าใครมีอะไรอยากถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตอบกันต่อวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ